ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ปอตันค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องกิ๊งกิ๊งจะมาแชร์ประสบการณ์การตรวจหาเชื้อโควิดให้กับลูกน้อยด้วยตัวของคุณแม่เองนี่แหละค่ะซึ่งคุณแม่เคยพาน้องไปสวอปที่โรงพยาบาลมาแล้ว1ครั้งนะคะมันกลายเป็นภาพจำแสนเจ็บปวดมันทำให้น้องเนี่ยไม่ยอมให้แย่จมูกอีกเลยนะคะคุณแม่เลยต้องหาวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการสวอปน้ำลายจากช่องปากค่ะนะคะโบตันได้รับคำแนะนำมาจากเพื่อนคุณแม่อีกทีนึงนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ชุดตรวจแบบ professional use ของยี่ห้อ Ambio นะคะเพราะว่ามีทั้งอย.ของไทยแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลายประเทศทั่วโลกนะคะแล้วโบตันก็เปิดในคู่มือแล้วนะคะก็มีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถเก็บตัวอย่างจากการสวอปน้ำลายได้ค่ะวิธีใช้ก็ง่ายนิดเดียวนะคะโดยเราจะให้ลูกงดทานอาหารงดดื่มน้ำก่อนตรวจ30นาทีโดยไม่ต้องบ้วนปากแล้วก็ไม่ต้องแปรงฟันนะคะจากนั้นให้นำก้านเก็บตัวอย่างตัวนี้นะคะให้ลูกอม15-20 วินาทีแล้วก็ให้สวอปให้ทั่วปากอีกครั้งทั้งปากลิ้นแล้วก็กระพุ้งแก้มนะคะแล้วก็ให้นำก้านตัวอย่างอันนี้นะคะมาคนในหลอดอันนี้10-15ครั้งจากนั้นรอให้ภายในหลอดเนี่ยไม่มีฟองอากาศเลยนะคะแล้วก็ให้แกะตัวอุปกรณ์ที่หน้าตาเหมือนกับที่ตรวจทานตัวนี้เนี่ยแกะแล้วใช้ทันทีนะคะแล้วก็ให้นำตัวอย่างที่อยู่ในหลอดมาหยดใส่หลุม2หยดเท่านั้นแล้วก็ขอย้ำนิดนึงว่าลักษณะของของเหลวที่ใช้หยดลงในหลุมเนี่ยให้เป็นลักษณะหยดน้ำเท่านั้นนะคะจากนั้นให้รออ่านผลเมื่อครบ 15-20 นาทีค่ะถ้าขึ้น1ขีดนะคะแสดงว่าไม่มีเชื้อแต่ถ้าขึ้น2ขีดแสดงว่ามีเชื้อโควิดนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ผลตรวจของลูกโดยที่ไม่ต้องทรมานกายลูกแล้วก็ไม่ต้องทรมานใจพ่อแม่ด้วยค่ะตอนนี้ชุดตรวจโควิดนะคะมีขายอยู่ตามท้องตลาดเยอะมากๆเลยนะคะเราควรจะเลือกแบบที่มีอย.ไว้ก่อนแล้วก็มีมาตรฐานด้วยนะคะอย่างของยี่ห้อ Ambio เนี่ยคุณแม่มีติดบ้านทั้งแบบ Professional Use 2 อย่างแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบ Home Use 2เล็บแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยมีทั้งอย.ของไทยแล้วก็อย.จีนแล้วก็โรงงานที่เขาผลิตเนี่ยได้รับการรับรองจากหลายประเทศทั้งอเมริกายุโรปโรงพยาบาลรามาและองค์กร FIND ด้วยนะคะ wow. ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะแนะนำให้ใช้กันดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย